อยากเรียนถามท่านผู้ใหญ่ว่ากรณีในที่ประชุมที่มีมติไม่รับถุงยางชีพของท่านสมศักดิ์ที่ผ่านมานะครับมีวัตถุประสงค์และแนวทางที่ท่านติดต่อมายังไงครับตอนแรกคือผ่านมาจากตัวแทนของท่านคือท่านผ่านมาจากตัวแทนของท่านสมศักดิ์เทพสุทินแล้วก็ส่งเรื่องมายังท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสเอียบคือท่านนายกแต่งอินทาเหตุผลที่ไม่รับก็เพราะว่าชาวตำบลเสเอียบไม่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลในครั้งนี้ก็เลยมีมติในที่ประชุมร่วมกันเพราะว่าอยากจะให้ท่านไปช่วยเหลือพวกที่เขาโดนน้ำท่วมโดยตรงก็คือทางภาคอีสานเพราะว่าชาวเสเอียบไม่ได้รับผลกระทบจากโพดุลค่ะและก็คือถ้าว่าท่านจะเข้ามาในรูปแบบของการแอบแฝงที่จะรื้อฟื้นเรื่องกับเขื่อนแก่งเสือเต้นนั้นชาวตำบลเสียบรับไม่ได้ค่ะเพราะว่าชาวตำบลเสียบเขามีการบริหารจัดการน้ำเองโดยยกเรื่องเกี่ยวกับเสียบโมดิลเพราะว่าจะมีการสร้างอ่างสร้างฝายอีกหลายที่ค่ะในพื้นที่ของตำบลเสียบเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีมติไม่รับถุงยางชีพแล้วเราก็ขอขอบคุณในน้ำใจของท่านที่ท่านได้นึกถึงพวกเราอยู่ก็เลยมีมติว่าไม่รับค่ะครั้งนี้แล้วก็ขอขอบคุณที่ท่านยังไม่ลืมชาวตำบลเสียบค่ะอยากทราบว่าจากกลุ่มเสียบจัดการตนเองได้โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับที่ไม่รับถุงยังชีพของพี่น้องชาวตำบลเสียบไม่รับถุงยังชีพของท่านสมศักดิ์เทพสุทินมีแหล่งที่ไปที่มาอย่างไรบ้างครับท่านประธานครับในฐานะที่ผมเป็นประธานคณะกรรมการคัดค้านการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นยมบนยมล่างนะครับพอได้ยินข่าวผมก็เลยเช็คข่าวนะครับเช็คข่าวไปจากแหล่งข่าวต่างๆพอดีผมได้สืบถามท่านนายกเสียบนะครับท่านก็ได้ผมก็เลยถามรายละเอียดว่ามันเป็นความจริงขนาดไหนท่านก็บอกว่าตัวของท่านไม่ได้ติดต่อมานะครับแต่ว่าเป็นตัวแทนนะครับของน่าจะเป็นตัวแทนของท่านสมศักดิ์นะครับได้ติดต่อมาบอกว่าจะเอาถุงยางชีพมาแจกให้พี่น้องเสียบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอดีตเนี่ยท่านเคยดำรงตำแหน่งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็คือรัฐมนตรีเกษตรนะครับท่านเคยเข้ามาเจรจากับพี่น้องเสียบทีหนึ่งละนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าขึ้นชื่อของท่านสมศักดิ์แล้วพี่น้องเสียบระแวงนะครับก็บอกเลยเขาบอกเลยว่าไม่ขอรับนะครับแต่ถ้าให้ด้วยความจริงใจพี่น้องเสียบก็ยินขอขอบคุณนะครับแต่ว่าพี่น้องเสียบไม่ได้รับผลกระทบนะครับจากพายุนะครับเพียงแต่เล็กๆน้อยๆนะครับตามลำห้วยสาขาแค่นั้นนะครับเล็กๆน้อยๆที่น้ำท่วมไม่ได้ท่วมไม่ไปรับผลกระทบจากน้ำยมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีความประสงค์ที่จะให้ดีให้จากความจริงใจพี่น้องเสียบก็ขอขอบคุณนะครับแต่ว่าพี่น้องเสียบจะไม่ขอรับถุงยางชีพนะครับถ้าข่าวนี้เป็นความจริงนะครับขอให้ท่านเอาไปแจกที่อีสานก็แล้วกันนะครับเพราะว่าทางโน้นโดนหนักกว่านะครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นประธานเนี่ยนะครับก็ต้องขอขอบคุณดีกว่าแล้วก็เสียบซึ่งได้ยกเลิกปิดตำนานไปกับรัฐบาลชุดนี้แล้วก็ได้ใช้โครงการเสียบโมเดลต่อเลยนะโอเคจากมอนาเลสวนพิโลกนะครับนำทีมโดยท่านอาจารย์เดชครับก็เราก็ได้ลงสำรวจวิจัยจากทีมวิศวะของมอนอนะครับตอนนี้เราปิดตำนานแก่งเสือเต้นไปแล้วนะครับแล้วก็เราก็เลยเอาตามโมเดลเสียบนะครับถ้าโมเดลเสียบโอเคครับครับคือเน้นย้ำนะครับอีกทีหนึ่งนะครับว่าพี่น้องเสียบต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่มีความห่วงใยนะครับแต่ว่าถ้าท่านมีแอบแฝงนะครับพูดง่ายๆว่าถ้ามีแอบแฝงเนี่ยพี่น้องเสียบไม่คุยด้วยนะครับเพราะว่าแก่งเสือเต้นเราปิดตำนานไปแล้วนะครับที่รัฐบาลท่านประยุทธ์1นะครับเรียบร้อยไปแล้วครับผมโอเค